เอ้าไอ้ฟอร์มน้องรักทำอะไรวะแพ็คของส่งลูกค้าดิพี่เดี๋ยวนี้นี่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านแล้วมั้งเนี่ยเรียกเขาแก่ได้ยังเขาแก่ฟอร์มสาธุเลยพี่เอ้ยรวยรวยเดี๋ยวนี้รวยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยันมา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 พี่ช่วยดีกว่ามาโอ้โหพี่มันจะดีนะมีเยอะเลยอย่ารีบเลยรีบเลยบอกให้ช่วยรีบเลยอ้าวเคนไม่ไปทำงานหรออ๋อนี่ฟอร์มใช้งานเคนปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คุณผมช่วยเองอาสาอาสาโอ้คนต้องมีน้ำใจที่หลังถามก่อนค่อยด่าอืมเฮ้ยแล้วทำไมวันนี้เคนไม่ไปทำงานนะผมได้หยุดอาทิตย์นึงคุณทำไมอ่ะก็ทำความดีไงคุณวันนั้นน่ะที่ผมไปช่วยคนคุ้มคลั่งแล้วบริษัทก็เห็นว่าผมทำดีก็เลยให้รางวัลผมหยุดอาทิตย์นึงอ๋อเนี่ยแหละรางวัลของคนทำดีเฮ้ยแสดงว่าว่างทั้งวันเลยป่ะใช่เอ้ายาวๆเลยพี่งั้นช่วยผมยาวๆเลยจะได้ส่งวันเดียวยาวๆเลยได้ทีมเราใหญ่เลยนะแต่ได้ไม่มีปัญหาว่างอยู่แล้วสบายมากมาเนี่ยพี่เป็นคนดีพี่รู้ป่ะพี่ผมไม่ต้องถามมั้งว่าพี่ทำมีอะไรทำไม่น่าทำอะไรนะช่วยกันก็ได้นะไม่ช่วยค่ะแต่ช่วยเข็นยังไงอ่ะนี่ก็ปิดไปเลยนี่ไงปิดเลยเหรอขอเทปปิดรอบเดียวพี่รอบเดียวพอรอบเดียวพอผมไม่มีตังค์ซื้อสกอตเทปแล้วเรียบร้อยนี่นะเออพี่ตอนนี้ผมคิดว่าจะทำผลิตภัณฑ์ใหม่รวยตายแล้วงี้ตายรวยรวยนี่อายุน้อยพันล้านแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไปเรื่อยๆนะเอ้ยแต่ว่ามันเกี่ยวกับอาจารย์ด้วยดิหุยไปขอแกก่อนนะว่าแกจะให้หรือเปล่าเออโอ้ยผมแบ่งกำไรให้เขาเขาให้อยู่แล้วแหละพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะลุงอ่ะเขาไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวชื่อเสียงของเขาอ่ะมาอันดับหนึ่งเหมือนกันจ้ะใช่เขามีชื่อเสียอยู่นะเสียงชื่อเสียงใช่ชื่อเสียงเนี่ยทางที่ดีเนี่ยผมก็จะชื่อเขาเลยเหรอเออแบบจะทำอะไรวะเออทำอะไรอ่ะไม่บอกอย่าหลอกถามนี่จะก๊อปใช่ไหมจะก๊อปใช่ไหมไม่ได้ก๊อปแค่อยากรู้ไม่เอาไม่บอกเดี๋ยวไปก๊อปกันอีกจะช่วยไม่จะก๊อปช่วยไงคุณเราไปหาอะไรกินดีกว่าไปดูหนังอะไรงี้ดีไหมอ๋อดีไปสิไปสิป่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกจะช่วยไงไปกินอะไรกันนะไปกินอะไรกันนะหลอกถามไม่บอกหรอกเดี๋ยวโดนก๊อปก๊อปเดี๋ยวดิกินข้าวเนี่ยคิดยังไงวะเดี๋ยวโดนก๊อปไปคุณไปเดี๋ยวถ้าเกิดสินค้าผมดีนะอย่ามาสมัครเป็นพนักงานบริษัทนะสองคนเนี้ยอย่ามาอ้อนวอนกูดีกว่าแพ็คของคนเดียวสู้ๆหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะโอ้โหลุงอะไรจะให้ลุงหน้าเหรอไม่ใช่ตอนนี้ผมจะทำบ็อกเซตหน้าทองคืออะไรวะเอาลุงลูกค้าเราบางคนนะบ้านเขาอยู่ไกลแต่เขาอยากมาลงน้าอย่างเงี้ยเขามาไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ผมเลยทำบ็อกเซตหน้าทองเวลาเขาซื้อเราไปปุ๊บเขาไปลงเองอะทำได้หรือวะได้ดิลุงผมเลยเอามาให้ลุงลงก่อนนี่ไงไปได้มันได้แต่ต้องมีส่วนแบ่งด้วยนะโอ้กับลูกกับหลานนี่ยังมาคิดส่วนแบ่งอะไรเนี่ยเป็นสัมภเวสีหรือไงวะเนี่ยไอ้คงไม่แล้วมีใครนะไม่ได้บอกเขาเหรอเนี่ยนายทุนนะเฮ้ยแล้วก็หารสามเท่าไปเลยงั้นอะอ๋อได้ลุงผมไม่ติดแต่ว่าขอใช้ชื่อลุงนะเอ้ยเอาชื่อไปใช้มันจะทำชื่อเสียงเสียหายเปล่ามันไม่มีอะไรที่เสียนะฮะไอ้ฟอร์มมึงบอกนายทุนออกมาก่อนไปก็พูดเองก็จบแล้วก็ได้ยินอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งทะเลาะกันนี่ผมแค่เริ่มเองก็จะเละเทะกันซะแล้วผมขอใช้ชื่อหน่อยแล้วกันณหน้าทองอาจารย์คงได้ๆๆแต่อย่ามาทำให้เสียชื่อเสียงอ่ะเอางี้มั้ยเริ่มผลิตกันเลยพันกล่องเดี๋ยวถามจริงมึงเคยทำธุรกิจไหมหืออ้าวพันกล่องมันเป็นอะไรไปอ่ะฮะโอ้ยพันกล่องมันเยอะไปผมว่าเราเริ่ม300กล่องก่อนดีกว่าอ่ะงั้นให้ไอ้คงเป่าเลยนะจะได้พรุ่งนี้จะได้แพ็คใส่กล่องเลยอืม300มึงให้กูเป่า300กล่องเนี่ยนี่กูเป่าเสร็จแล้วกูมีถุงลมป่องพองเลยฮะนี่เป่าแค่ชุดเดียวอาจารย์คงนะถ่ายคลิปแล้วก็ลงโปรโมทไงเออแต่มีคาถาที่ไหนที่จะเป่าเนี่ยฮะแค่ถ่ายคลิปแค่นั้นเองเออคาถาไม่มีหรอกแต่เป็นชื่อเสียงไงเออเอ้ยกูถามคำนะเออมึงชื่ออะไรวะจำไม่ได้อาจารย์โป่งไงเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่าใช้ชื่ออื่นไปเลย
โอ้จบแล้วแต่งั้นตามใจเลยนะให้มีปัญหาสองคนเลยพี่ก่อนเรื่องมึงเลยอย่าเพิ่งทะเลาะกันสิแหมก็จะมาติดอะไรอยู่กับชื่อเนี่ยปะโถอย่างน้อยเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยกันก่อนคุณส่วนทำอย่างเงี้ยบอกจริงกิจการโตยากโอ้ขายวันเดียวก็เข้าตลาดแล้วมั้งตลาดหุ้นตลาดเทงเขายังไม่เปิดยังปิดสนิทไปเลยนี่รู้จักเขาอ่ะเนี่ยไปบอกเขาหน่อยพี่หมาเต็มตลาดแล้วนะตลาดเขาเลยทำใหม่แล้วเออเนาะ